สวัสดีครับก็ผมแบงค์กะโมเกมแคทเทอร์แคทเกมแฟตแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์ไฟท์ไนท์แฟนเกมครับผมนะเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งมาใหม่เลยนะเพิ่งจะลงให้ดาวน์โหลดกันไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งครับผมนะแล้วมันเขียนว่าแชปเตอร์1น่าจะมีแชปเตอร์1ใช่ไหมเป็นแฟนเกมที่ผมสนใจอย่างนึงเพราะว่าดูตัวอย่างมาแล้วรู้สึกว่าภาพมันค่อนข้างจะหรูครับผมนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไม่รู้วิธีการเล่นเดี๋ยวก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกับแคทให้ทุกท่านดูนี่เลยครับผมนะโอเคงั้นเราก็อย่าเสียเวลามาเริ่มกันเลยผมนะกดเพลย์บึ๊บฮะคุณอ่านทิปยังอ้าวอ่ะมันมีทิปให้อ่านด้วยเหรออ้าวชิบหายไม่ทันดูยัง ทำไมเลยอ๋อไม่อ่านใช่ไหมกูบอกเลย เกมแม่งโหดมึงต้องอ่านนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เข้าใจครับผมโอเค ไนท์หนึ่งนะอันนี้เมโทนิกจะแอคทีฟหลังจากที่คุณทำบางภารกิจเสร็จเท่านั้นโอเคคือบางตัวต้องทำอะไรเสร็จก่อนค่อยโผล่ใช่ไหมก็จะมี4ตัวครับผมนะนี่คือบอกวิธีการรับมือมาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโหเฟรดดี้บอนนี่ชิกาฟ็อกซี่ผมนะโอเคทางนั้นก็มาอ่านวิธีการรับมือกันทีละตัวผมนะเฟรดดี้จะหาทางมาที่ห้องสโตรจรูมฮะแล้วเมื่อเขาอยู่ในห้องแล้วเขาหยุดเคลื่อนไหวใช้ปุ่มที่เป็นช็อคไอคอนปุ่มรูปสายฟ้าใช่ไหมโอเคผมนะต้องคอยจับตามันตอนที่มันเข้ามาห้องสโตรจรูมเข้าใจต่อไปบอนนี่จะเดินไปเดินมารอบๆตัวตึกถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาในฮอลล์เวย์ออฟฟิศคุณก็ปิดประตูก็คือรับมือด้วยการปิดประตูธรรมดามาตรงทางเดินยาวมาถึงเราก็ปิดประตูใช่ไหมไม่ยากเท่าไหร่ต่อไปชิกะสัญญาณเตือนที่พังในห้องออฟฟิศคุณจะล่อชิกะให้มาที่ออฟฟิศคุณต้องปิดสัญญาณนั้นก็คือปุ่มไอ้แดงๆใหญ่ๆที่อยู่ข้างบนตัวควบคุมประตูคือต้องไปกดปุ่มสีแดงใหญ่ๆตอนที่สัญญาณมันดังและล่อชิกะไปที่ห้องใกล้ๆโดยใช้ปุ่มสปีกเกอร์รูปน่าจะเป็นรูปลำโพงหรือรูปพูดอะไรสักอย่างใน Security Monitor ชิกาจะได้ยินเสียงล่อเมื่ออยู่ที่ใกล้ๆเท่านั้นและเธอค่อนข้างจะช้ามากๆไอ้ระบบนี้คล้ายๆ Spring Tap นะที่เราต้องใช้เสียงล่อมันไปที่ห้องอื่นดังนั้นผมคิดว่าผมน่าจะพอเข้าใจ Foxy เขาจะร้องเพลงที่เขาชอบที่สุดก่อนที่เขาจะเริ่มเคลื่อนไหวตอนที่เขามองออกมานอกผ้าม่านเขาแบบเราต้องช็อกเขาโดยใช้ electrical box มันเป็นอันเดียวกับช็อคไอคอนบอกไม่แน่ใจ electrical box คืออะไรต้องลองไปเล่นดูผมนะถึงจะเข้าใจเราฟังวิธีการแล้วมือแบบนี้เราคิดภาพไม่ออกต้องลองดูด้วยตาตัวเอง let's go baby อ่านทิปยังอ่านแล้ว go มาถามว่าอ่านมาจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้เนี่ยความจำสั้นแต่นั้นยาวรู้กัน โอเคกดแล้วก็กดค้างไว้ที่ภารกิจเพื่อเพิ่มโปรเกรสมันอ่ะปึ๊บอ๋อนี่ไงผมนะกดที่ชื่อภารกิจนะแล้วมันก็เกรดเขียวจะเพิ่มถ้าเต็มก็คือผ่านครับผมนะโหคือต้องทำให้ครบใช่ไหมไอ้นี่มันคล้ายๆกับไอ้ภาคล่าสุดที่ต้องทำงานให้ครบถึงจะผ่านได้แบบนี้คุณต้องทำมันไปตามลำดับเอ้าเหรอก็คือต้องเรียงไปครับผมนะไม่สามารถทำข้างล่างขึ้นบนได้ต้องเรียงจากข้างบนขึ้นล่างโอเคแล้วก็กดคลิกเฮียหรือเพจ A ก็คือมองซ้ายมองขวากดเมาส์ซ้ายค้างเพื่อซูมโอเคครับผมนะเพื่อซูมดูมอนิเตอร์ใช้มอนิเตอร์สวิตช์ between cam and dual other function อ๋อนี่ไงผมนะกดเปลี่ยนมอนิเตอร์คือจะดูมอนิเตอร์คือต้องกดเมาส์ซ้ายซูมเข้าไปไม่งั้นมองไม่ค่อยจะเห็นมันไม่ซูมให้โอเคเข้าใจแล้วด้านนู้นนะด้านนี้ใช้เมาส์เพื่ออินเตอร์แอคกับปุ่มที่อยู่ตรงกำแพงโอเคกดคลิกขวาเพื่อท็อกเกิลแฟลชไลท์โอเคนี่ว่าไม่มีไฟฉายผมนะปุ่มกลางก็คือโฟกัสไบรท์เตอร์อ๋อกดลูกกลิ้งครับผมนะจะทำให้ไฟฉายชัดขึ้นโอเคนี่ไงปุ่มนี้ต้องเปิดตอนสัญญาณมันดังใช่ไหมและนี่ปุ่มอ๋อปุ่มปิดเปิดครับผมนะปิดเปิดประตูนั่นเองโอเคตรงนี้กดไม่ได้น่าจะเป็นพลังงานของประตูโอเค
ผมคิดว่าผมเข้าใจกาลามังเสียงอะไรวะพวกเฟรดดี้อยู่ไหนมองไม่เห็นอะไรเลยโหยบังอันนี้ก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยจะดูมอนิเตอร์ต้องปิดไฟวะถ้าผมเปิดไฟไว้ผมมองไม่เห็นเลยโอเคต้องปิดไฟตอนมาดูมอนิเตอร์ไหนมีใครหายยังขอเช็คแป๊บน่ายังไม่หายมั้งนี่คือแรกสอนทุกก่อนพวกหุ่นจะไปเกิดตรงไหนเกิดตรงนี้เนาะเฮ้ยยังอยู่ในครบโอเคแล้วฟ็อกซี่อยู่ไหนหาฟ็อกซี่หน่อยฟ็อกซี่มันอยู่ที่ไหนผมต้องรู้ตำแหน่งของหุ่นทุกตัวก่อนฟ็อกซี่อยู่ไหนวะฟ็อกซี่อยู่ไหนปาร์ตี้รูมทูมันบ่อยใช่ไหมว่าห้องไหนห้องไหนถ้างั้นก็สตอร์เรจรูมอยู่ไหนที่เฟรดดี้จะไปสตอร์เรจรูมนี่อันนี้เฟรดดี้มันจะมาที่ห้องนี้ผมนะถ้ามันหยุดเคลื่อนไหวแล้วต้องช็อตมีปุ่มช็อตตรงนี้ผมเห็นแล้วสปีกเกอร์นี่คือไวรัลชิกะโอเคฟ็อกซี่อยู่ไหนสเตทอันนี้ฟ็อกซี่มันอยู่ไหนผมไม่เห็นห้องฟ็อกซี่อันนี้คือฮอลเวย์เมนฮอลถ้าบอนนี่มาตรงนี้ผมต้องไปปิดประตูโอเคพอเข้าใจให้ผมนะแต่ว่าฟ็อกซี่มันอยู่ไหนวะมันอยู่ห้องไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นพม่านฟ็อกซี่เลยเอาเป็นว่าเราไปเริ่มทำเลยมาเริ่มได้ปิดทิปไหมปิดทิปเลยก็ได้เราอ่านมาครบแล้วเริ่มกันเลยให้ผมนะแล้วมันมีเวลาบอกทำไมถ้าเราจะผ่านด้วยการทำภารกิจเสร็จมีเวลาทำไมฮะไม่ต้องมาบอกเวลาให้ตูสบายใจยังไงตูต้องทำภารกิจให้เสร็จบอกว่าจะตีหนึ่งตีสองก็ไม่เกี่ยวถ้าทำภารกิจไม่เสร็จก็ไม่ได้ผ่านปะผมรีบทำอันบนให้เสร็จอย่างไวเลยกันคิดว่ามันน่าจะยังไม่มานี่คืนแรกเองไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีกี่คืนด้วยมาบึ้งโอเคปล่อยเช็คมอนิเตอร์ตอนนี้ทุกคนยังอยู่กันดีผมนะโอ้กำลังจะบอกทุกคนอยู่ดีโอเคบอนนี่มาแล้วครับผมนะมันจะเดินไปไหนมันมาที่ฮอลเวย์เลยปะมันเดินออกไปที่ไหนออกมาที่นี่ก่อนปะผมจะรู้ลำดับการเดินของมันอยู่เหมือนกันบอนนี่ไปแล้วมาที่ฮอลเวย์ไหมมันมาฮอลเวย์วะเฮ้ยเดี๋ยวปิดตู้เคลมันจะมาหยุดรอตรงนี้ใช่ไหมผมก็ปิดเลยผมก็ถูกแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพลังงานมันหมดไวจังวะฮึปิดไปแล้วอ่ะไปยังโอเคมันไปแล้วผมนะโหคือไม่ต้องรีบปิดก็ได้มั้งเพราะมันจะมีเวลาคูลดาวน์โอเคมันเดินกลับไปแล้วผมนะโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจเคลแม่งวิ่งมาอย่างไวนะคือมันออกจากสเตจปุ๊บแม่งวิ่งมาเลยผมนะอันตรายมากงั้นผมทำงานต่อนะเสียงดำผมเนี่ยอชิปปิดโอเคชิกะจะมาเหรอสัญญาณเตือนมันจะล่อชิกะมาดำนี่คืออะไรดำนี่คือเฟรดดี้ผมยังหาฟ็อกซี่ไม่เจอผมเสียวมากเลยเนี่ยวันนี้จะมาอีกรอบไหมเอ้ยฟ็อกซี่มึงอยู่ไหนวะนั่นคือฟ็อกซี่ร้องเพลงใช่ไหมดำมึงอยู่ไหนแยผมหาฟ็อกซี่ไม่เจอ The fuck man เราจะมาพยายามหาฟ็อกซี่อีกทีมันอยู่ที่ไหนผมต้องหาตำแหน่งฟ็อกซี่ให้เจอไม่ผมจะผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยปาร์ตี้รูม3ต้องหาให้เจอวะผมหาไม่เจอสโตเรจรูมฟ็อกซี่มันอยู่ไหนมีห้องลับอะไรที่ตัวยังไม่ได้กดปะวะเอนทรานทางเข้าไม่เห็นฟ็อกซี่อยู่ไหนเฮ้อหาไม่เจออะปาร์ตี้รูม1มันก็ไม่มีใช่ไหมม่านฟ็อกซี่อยู่ไหนวะมันอยู่ที่สเตทเลยตูไม่ทันเห็นไม่เห็นนะฟ็อกซี่มึงอยู่ไหนแอไอเฟย์แล้วกูจะรับมือยังไงถ้าผมมาหาไม่เจอจริงนะเดี๋ยวกูตาไม่ดีเองกล้องมันก็มืดด้วยผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะไม่อยู่หรือว่าอยู่ในห้องเดียวกับเราวะหาแป๊บอะเดี๋ยวมันหันมาตรงนี้ได้ด้วยเหรอตรงนี้คืออะไรอะเออเดินมาได้ด้วยอ๋อนี่ไงโอ้ยเฟยเลยเกมแม่งไม่สอนผมครับผมเนี่ย
ไม่สอนว่ามีตรงส่วนนี้ด้วยอีเฟนนี่ไงแล้วต้องช็อตไฟพอได้ยินเสียงดำดำดำแล้วก็มาใช่ไหมโอเคไอ้ห่าเลยมันอยู่ตรงนี้ผมก็หาในกล้องไม่เจอไอ้เฟนเดี๋ยวโอเคเมื่อหันมาทางนี้กดดับเบิลยูก็จะเดินมาได้โอเคแซดแม่งอ่ะมาเริ่มทำได้ผมเจอแล้วก็คือได้ยินเสียงดำดำปุ๊บผมก็ไปเลยโอเคมาผมว่าผมพร้อมแล้วหาฟ็อกซี่ตั้งนานไม่เจอในกองแม่งอยู่ข้างหลังข้างหลังห้องข้างหลังหัวตุเลยดิฮะงับก็มาผมเนี่ยปัญหาก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะเรารู้ว่าฟ็อกซี่อยู่ตรงนี้บอนนี่นี่มันจะมีสัญญาณบอกตอนมันมาบ้างไหมเสียงเดินเสียงอะไรถ้าต้องดูกล้องอย่างเดียวจะอันตรายมากผมจะกะไม่ถูกมันจะมาบ่อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นผมทำอันแรกเสร็จก่อนเลยแล้วกันพอทำอันแรกเสร็จมันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวปึ๊บโอเคเช็คกล้องยังอยู่ดีกันหมดโอ้ดดดปึ๊บปิดไฟยังไม่มีใครมาโอเคนั่นไงพอทำอันแรกเสร็จบอนนี่จะเริ่มเคลื่อนไหวผมนะผมพอมีเวลาอยู่ผมว่าบอนนี่กับไอ้โจมตีก็ค่อนใช้เวลาอยู่จริงไม่ต้องดูกล้องตรงทางเดินก็ได้ดูตรงประตูมันร้อยมันมาตรงประตูเลยก็ได้ผมว่าเออนี่ไงนี่เสียงนี่เสียงมันเดินมายังได้ยินเสียงอยู่นะเออโอเคผมนะตอนบอนนี่มาก็ฟังเสียงเอาก็ได้ทั้งนั้นเอ๊ะไม่เดินต่อว่ะมันอยู่ไหนแล้ววะเช็คแป๊บมันเดินแหละเนี่ยตอนแรกมันเดินไปไหนมันเดินไปไหนมันยังไม่มาผมใช้ไฟฉายโฟกัสเลยผมนะผมไม่พลาดมันเดินไปไหนอะบอนนี่มันเดินไปในนี้ป่ะมันเอ้ยชิบเป่งเอ้ยดำ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 โอเคดำดำทำไรดำทำไรดำดำดำช็อต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 ไงวะช็อตไงวะช็อตไงวะอ๋อกดที่ตัวมันเลยโอเคก็กดที่เครื่องช็อตแล้วก็จิ้มที่ตัวมันนะผมนะเดี๋ยวผมต้องปิดประตูไม่ทันแล้วมัวแต่กังวลกับบอนนี่ไม่รู้มันเดินมาไหนของมันมันก็เดินมาเลยสิโอเคมาเอาจริงแล้วมาเอาจริงรอบที่เท่าไหร่นี่ฮะหรือมันบอกว่าแต่ผมไม่รู้นี่ไงมันบอกอยู่ W วิ่งมาที่ Foxy Left click and hold on to electrical box เหรอ turn electrical slip แล้วก็อ๋อคือเราต้องกดค้างแล้วก็จิ้มแม่งแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วที่การทำโอเคมาแน่ใจนะไม่พลาดอะไรคิดว่าบอนนี่แม่งลีลาตอนแรกก็นึกว่าจะมาที่ไหนได้ไม่รู้ไปอยู่ไหนได้ยินเสียงเดินมันด้วยแต่มันก็ไม่อยู่แต่ผมได้ยินเสียงเดินอยู่งั้นก็คงไม่ต้องสังเกตกล้องมากก็ได้มั้งปัญหาคือเฟรดดี้ตัวที่ผมต้องเช็คกล้องนั่นเป็นเฟรดดี้ต้องคอยดูว่ามันอยู่สตอร์เรจรูมยังถ้างั้นก็เน้นกล้องไปที่ห้องสโตรจรูมน่าจะดีไม่ชิกาด้วยดีกว่าต้องล่อโอ้บ่อยประเด็นคือพวกหุ่นแม่งจุดเกิดแม่งอยู่ใกล้ห้องกูมากเลยน่าจะอยู่ใกล้ที่สุดในบรรดาทุกเกมเลยมันทำไมมันใกล้ขนาดนั้นวะจุดเกิดแบบว่าเดินทีเดียวก็ถึงห้องกูแล้วอ่ะกูก็จะใกล้ไปนะบางทีเดี๋ยวได้ยินเสียงซ่านี่คือบอนนี่เริ่มเดินปล่อยไปต่อไปอีกสักแป๊บน่าจะดำดำพอมันดำดำโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเนี่ยคือได้ยินเสียงมันเดินแต่ว่ามันยังไม่โผล่มาตัวทำต่อทั้งนั้นได้เสียงเดินแต่ว่ามันยังไม่มาไม่รู้ไปไหนของมันผมทำต่อเลยกันนะถ้าได้ยินเสียงซ่าอีกทีต้องเช็คแล้วว่าเป็นตัวไรชิกาหรือเฟดดี้มาแล้วมาแล้วรอบนี้น่าจะมาจริงโอเคเดินมาแล้วผมนะรอมันหยุดที่ตรงหน้าประตูแล้วค่อยปิดป่ะตึ๊บโอเคได้เนาะอุ๊ชิปปิดปึ๊บโอเคเนี่ยคือมันเดินไปแล้วโอเคพอดีผมนะจังหวะที่มันยืนอยู่หน้าประตูก็คือพอดีจังหวะเรียบร้อยโอ้ดีเสียงซ่ามีตัวอะไรออกมาตัวอะไรเฟรดดี้
เรดี้เริ่มเดินแล้วผมนะเตรียมเช็คสตอรี่รูมผมไปตรงนี้แหละมาส่องไฟฉายเอานี่จิ้มแม่งมันไส้อะไรล่ะโหมาดงมาดำ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 อะไรล่ะวะโถรู้มั้งว่าใครกันแน่ที่ดำเว้ยวอตมันเดินไปไหนมันมาถึงสตอรี่รูมยังเฮ้ยบอนนี่มาแล้วหรอไวจังวะยังไม่เห็นนะผมนะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะนั่นไงเฟรดดี้บอนนี่เดินเดินสวนกันด้วยแค่โอเคยุดปิดประตูโอเคต่อไปกันนะชิกายไม่มาชิกายน่าจะมาช้าสุดเลยมั้งเรียบร้อยมันไปแล้วบอนนี่ไปแล้วเฟรดดี้ต้องเช็คตอเลนรูมันยังมาไม่ถึงเสียงอะไรวะตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยไปเนาะไปแล้วโอเคชิกาล่ะเช็คชิกายังอยู่ปะมันยังอยู่ดีโอ้ชิตปิดปิดยังไวชิกะยังไม่ตื่นเออฮะยังโอเคเช็คสตอรี่รูมถึงยังยังบอนนี่จะมาอีกรอบแล้วผมเนี่ยดำ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 มันมาเลยไหมอ่ะบอนนี่ยังไม่มาโอเคไปก่อนวันดีปึ๊บช็อตไม่เลยเฟนมันนั่นเนี่ยตอนนี้บอนนี่มาถึงแล้วผมจะรีบไปประตูทันอยู่แหละทันอยู่แหละไม่เร็วขนาดนั้นหรือเปล่าอ้าวเฮ้อเฟรดดี้มาเหรอมันทำมันเข้าไปห้องสโตเลจรูมเสร็จเหรอเฮ้ยตอนแรกที่เช็ครอบสุดท้ายยังไม่เห็นเลยนะเว้ยมึงเร็วงั้นเลยเหรอวะตอนแรกที่ผมเช็คยังไม่เห็นแม่งไปถึงยังไม่เห็นมีใครอยู่เลยแต่เผลอแป๊บเดียวมันไปถึงแล้วเหรอโอ้บอยโอเคผมนะผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนครับผมนั่นคือการลองเกมนี้ครับผมเนาะระบบต่างๆนี่น่าสนใจมากภาพก็ค่อนข้างจะสวยใช้ได้เลยครับผมนะอาจจะงงนิดแต่ผมเริ่มจะจับเข้าได้เรื่อยๆแล้วเอาไว้เข้าไปต่อกันในพาร์ทต่อไปกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานให้ผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับกันกู๊ดบายมวนกู๊ดไนท์